ที่เลี้ยงก็เคยเลี้ยงแบบธรรมชาติก็จะเลี้ยงแบบธรรมชาตินี่แหละครับมันผกมินหญ้ากินฟางไปเห็นส่วนมากเห็นเขาไปเอาอะไรเอาพวกกากมันอะไรมาหมักยีสต์อะไรพวกเนี้ยครับผมเห็นเขาผมว่ามันเขาว่ามันลดต้นทุนผมว่าไม่ใช่หรอกผมว่ามันเป็นการลงทุนมากกว่าครับอย่าบอกนะว่าไอ้คอกเนี่ยก็ซื้อมาตัวเล็กหมดเลยซื้อมาตัวเล็กหมดเลยทำไมถึงเลือกซื้อวัวตัวเล็กๆมาเป็นวัวแม่พันธุ์ครับคือผมจะมาพัฒนาในเรื่องของการกินอาหารของเขาคือถ้าเราสมมติว่าถ้าเราซื้อไอ้วัวมีลูกมีอะไรแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าถ้าวัวพันธุ์เขามาเขาเลี้ยงมันจะเขาจะเลี้ยงแบบสวัสดีครับคุณอาครับสวัสดีครับที่นี่ที่ไหนครับตัวนี้ที่บ้านโคกบูนบ้านโคกบูนตำบลสลักใดอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับคุณอาชื่ออะไรครับชื่อประโมทประมงมุกครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวไปชมกันครับสวัสดีครับคุณอาสวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับนี่พอดีเลิกงานมาก็เลยตัดหญ้าไว้ให้วัวครับอ๋ออันนี้เป็นหญ้าอะไรครับคุณอาอันนี้มันเป็นหญ้าธรรมชาติแต่ที่กินตรงนี้มันปลูกผมปลูกไอแพงโกล่าแพงโกล่าครับผมอันนี้มันเป็นหญ้าธรรมชาติแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันมันขอแต่มันอิ่มอ่ะคำพูดนี้ดีครับขอให้แต่มันอิ่มใช่คุณอาเลี้ยงวัวสายพันธุ์อะไรบ้างครับนี่ผมเลี้ยงบรามันครับของบรามันเลี้ยงบรามันผสมครับผมครับวัวที่มันมีเล่อยู่ตัวหนึ่งแม่เล่ครับผมแต่หลักๆแล้วก็คือบรามันใช่ครับทำไมถึงเลี้ยงสายพันธุ์นี้ครับคุณอาไม่รู้เห็นมันสวยผมชอบชอบความสวยครับคือบรามันนี่สามารถขายได้ทั้งความสวยและเนื้อเนาะถ้าราคามันไม่ตกช่วงนี้เนี่ยผมว่าเนี่ยบรามันนี่จะเป็นวัวที่ราคาดีมากเลยนะครับผมครับคือเริ่มต้นก็คือไปเห็นเขาเลี้ยงที่ไหนนะครับคุณอาผมเห็นในเน็ตในอะไรอ่ะพอดีผ่านไปทางสารคามันอู้แถวร้อยเอ็ดพวกเนี้ยวัวสวยๆทั้งนั้นผมก็เลยลองอยากเลี้ยงดูครับผมเพราะว่าเอาเวลาว่างเลี้ยงเฉพาะเวลาว่างผมก็ไม่ได้เลี้ยงเยอะเลี้ยงนิดเดียวเองเลี้ยงแค่แรงเราไหวใช่ครับเอาตามที่เราไหวครับผมของผมอยู่นี่มีประมาณมีอยู่เฉพาะบรามันมีอยู่3 แม่นะครับผม3 แม่แล้วก็แม่ลูกของเล่เป็น5 ตัวครับผมคิดว่าตอบโจทย์ไหมครับคุณนะเลี้ยงบรามันนี่ตอนนี้ยังพูดไม่ได้เพราะว่าผมเพิ่งลงผมเลี้ยงได้ประมาณจะ2 ปีนี่แหละซื้อตอนมีราคาเลยใช่ครับขอแยกสอบถามหนึ่งครับซื้อมาเท่าไหร่บ้างครับสูงเลยสูงสุดเลยโอ้สูงสุดราคาอันนี้ของบาร์มันนะเฉพาะบาร์มันนะครับครับผมซื้อมาอยู่ประมาณ37,000ครับวัวสาววัวสาวทำไมถึงซื้อวัวสาวครับคุณนะอ๋อผมเห็นมันสวยผมว่าจะมาพัฒนาอ๋อพัฒนาดีกว่าคือค่อยๆทำไปครับผมคือถ้าเราซื้อวัวแพงมานี่อาจจะเจ็บตัวเนาะใช่ครับเรายังไม่รู้เดี๋ยวเรายังไม่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงเท่าไหร่ก็ที่เลี้ยงก็เคยเลี้ยงแบบธรรมชาติก็จะเลี้ยงแบบธรรมชาตินี่แหละครับผมกินหญ้ากินฟางไปเห็นส่วนมากเห็นเขาไปเอาอะไรเอาพวกกากมันอะไรมาหมักยีสต์อะไรพวกเนี้ยครับผมเห็นเขาผมว่ามันเขาว่ามันลดต้นทุนผมว่าไม่ใช่หรอกผมว่ามันเป็นการลงทุนมากกว่าครับแต่อันนี้มันเลี้ยงธรรมชาติครับผมเลี้ยงหญ้ากับฟางแต่มันก็เป็นการลงทุนเองแหละลงทุนแรงครับผมคนละอย่างกันเนาะคนละอย่างกันครับอันนี้ได้ออกกำลังกายผมนี่ได้ออกกำลังกายอันนี้เกี่ยวหญ้าเสร็จเอาไปให้วัวต้องมาวิ่งอีกโอ้ต้องวิ่งอีกเพราะต้องออกกำลังขาด้วยกำลังแขนครับผมตอนเช้าคือให้วัวกินหญ้าตอนเช้าจะให้กินหญ้าเพราะผมต้องตัดตอนเย็นไว้ครับผมแล้วก็ตอนเที่ยงมาก็มาดูน้ำแล้วก็จะให้เป็นถ้ามีข้าวโพดสับก็จะให้ข้าวโพดสับครับผมแต่ถ้ามีก็อัดฟางเลยอ๋อให้ฟางเลยครับผมที่คุณอาบอกว่านิ้นธรรมชาตินี่วัวกินหญ้ากับฟางก็อยู่ได้นะผมว่านะผมว่านะขอแต่มันได้กินขอแต่มันอิ่มอ่ะมันจะอ้วนหมดมันไม่จำเป็นต้องหญ้าอันนั้นหญ้าอันนี้หรอกไม่ต้องไปไอ้พวกหมักอะไรพวกนี้ผมว่าไม่ใช่อันนี้คือความเข้าใจของผมนะครับแต่คนอื่นก็ไม่รู้นะครับผมคือเราคิดว่าผมคิดว่ากินยังไงให้อิ่มเนาะใช่ขอแต่อิ่มอ่ะเขาจะให้มันอิ่มอ่ะอย่าเพิ่มกระบวนการให้ตัวเองเยอะใช่ครับครับผมอันนี้ที่ตัดให้กินแล้วก็ง่ายเลยง่ายเลยครับครับผมไม่ต้องก็ตอนเช้าก็เปิดดูน้ำดูอะไรก็ให้หญ้ามันกินครับแล้วก็แต่งตัวไปทำงานครับก็อยู่ในคอกครับผมคิดว่าตอบโจทย์ไหมครับคุณนาเลี้ยงวัวนี่
ผมยังพูดไม่ได้เพราะว่าผมเพิ่งลงมือทำได้นี่จะปีที่2นี่แหละเคยเลี้ยงวัวมาก่อนไหมครับแต่ก่อนเคยเลี้ยงแต่ไม่ทำเป็นกิจลักษณะแบบนี้เอามาเลี้ยงแบบทำธรรมชาติดูบ้างไม่ดูบ้างอย่างเงี้ยครับผมดูมันผอมแล้วก็ดูตัวเองแบบว่ามันไม่ไหวก็เลยขายไปครั้งนึงช่วงนั้นเลี้ยงวัวสายพันธุ์อะไรครับวัวไทยบ้านธรรมดาวัวพื้นบ้านเราเลยพื้นบ้านธรรมดาครับระหว่างวัวไทยบ้านกับวัวบราห์มันนี่อันไหนน่าจะง่ายกว่ากันครับคุณนาเท่าที่สัมผัสนะไอ้วัวไทยบ้านมันกินง่ายอ่ะวัวบ้านเรามันกินง่ายครับผมแต่ที่เอามาพวกวัวบราห์มันนี่มันไม่ใช่ไทยแท้ไงครับผมมันจะเป็นพวกลูกผสมพวกอะไรพวกเนี้ยบางครั้งบางตัวผมซื้อมาไม่รู้ว่าเขาให้อะไรกินบ้างผมให้หญ้าธรรมชาติเขาไม่กินนะแต่ผมไปตัดเนเปียมาสับเขากินหญ้าเนเปียโอแสดงว่าหญ้าเขาเคยกินหญ้าเนเปียครับผมปรับนานไหมครับว่ามันมากินแป๊บเดียวพอไปให้มันไม่มีหญ้ากินแล้วมันก็ต้องกินอ่ะอ๋อเออคำพูดนี้ดีใช่ผมคิดว่าจะใช้เวลาในการปรับตัวนานไม่นานคือถ้าไม่มีเนเปียลองให้มันกินมันไม่กินเอาหญ้านี้ให้กินไม่พูดว่าวัวนี่ธรรมชาติมันกินหญ้าทำไมมันจะไม่กินวะแต่มันไม่กินจริงๆมันก็เดินบนอย่างนั้นแหละผมก็เลยลองไปตัดหญ้าเนเปียมาเอามาให้กินมันกินหญ้าเนเปียทีนี้ผมหญ้าเนเปียผมก็ให้อย่างเงี้ยเลยมันก็กินเนี่ยบังคับให้มันกินเลยคือเราไม่ให้เนเปียใช่ครับแต่ว่าใช้เวลาหน่อยไม่ผมว่าไม่ได้ใช้เวลานะเพราะว่าธรรมชาติมันกินหญ้าอยู่แล้วแต่ที่แรกเนี่ยผมเอามาผมไม่รู้ว่าเขาให้กินอะไรมาครับผมแต่ผมก็ลองให้หญ้าอันนี้ดูแต่เขามาดมดูเฉยๆเขาก็ไม่กินเขาเดินเล่นวันหลังมาผมเอาไอ้หญ้าเนเปียมาให้แล้วมันก็กินครับผมหลังจากนั้นมาหญ้าเนเปียตอนนั้นผมยังไม่ได้ปลูกหญ้าเนเปียครับก็เลยบังคับตัวเนี้ยใส่ตัวเนี้ยให้มันกินไม่กินก็ไม่เป็นไรผมก็คิดเนี่ยก็บอกกินไม่เป็นไรเดี๋ยวก็กินเองไม่เป็นไรไม่กินก็ไม่เป็นไรตัวอื่นก็มีอ๋อมันก็กินเองของมันครับเพราะว่ามันบังคับให้มันกินเหมือนกับฟางครับผมถ้าฟางเนี่ยถ้ามันได้กินหญ้าแล้วมันไม่กินฟางนะอ๋ออย่างนั้นอีกครับมันไม่กินฟางเพราะฉะนั้นต้องพยายามเนี่ยตอนเย็นเนี่ยถ้ามันไม่มีจริงๆนี่ถ้ามันไม่ได้กินอะไรจริงๆเนี่ยฟางมันถึงจะกินครับผมมันเป็นยังไงน่ะนี่แหละผมก็เหนื่อยกับมันครับผมแสดงว่าเริ่มมีเคมีตรงกันแล้วใช่ๆสังเกตนั่นเหมือนกันเนาะผมก็สังเกตเหมือนกันอันนี้คือทั้งคอกเลยครับผมจะให้หญ้าตอนเช้าแล้วก็ตอนเที่ยงก็เลิกตอนเที่ยงก็มากินข้าวแล้วก็มาแวะให้ข้าวโพดสับบ้างถ้าไม่มีผมก็ให้ฟางกินถึงตอนเย็นครับผมแล้วก็เลิกงานตอนเย็นก็มาตัดหญ้าเพื่อที่จะให้กินพรุ่งนี้เช้าอ๋อนี่คืออาหารเช้าพรุ่งนี้ใช่ๆครับอ๋อหลักๆแล้ววัวที่นี่ก็เช้ามาให้กินฟางครับสายๆกินหญ้าซื้อมาตัวเล็กๆครับอย่าบอกนะว่าไอ้คอกเนี่ยก็ซื้อมาตัวเล็กหมดเลยซื้อมาตัวเล็กหมดเลยทำไมถึงเลือกซื้อวัวตัวเล็กๆมาเป็นวัวแม่พันธุ์ครับคือผมจะมาพัฒนาในเรื่องของการกินอาหารของเขาคือถ้าเราสมมติว่าถ้าเราซื้อไอ้วัวมีลูกมีอะไรแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าถ้าวัวพันธุ์เขามาเขาเลี้ยงมันจะเขาจะเลี้ยงแบบที่ผมเคยพูดว่ามันกินครับผมกากพันธุ์พวกอะไรก็เลยไม่อยากให้มันจะมาฝึกตั้งแต่เด็กให้มันกินธรรมชาติก็คือถ้าเราฝึกตั้งแต่เด็กให้กินธรรมชาติมันก็จะกินธรรมชาติครับแต่ถ้ามันเป็นวัวที่ใหญ่หรือสวยมาเลยเนาะมันอาจจะกินแบบที่เราไม่สามารถที่จะให้กินได้อ๋ออันนี้คือความคิดของตัวเองหรอกผมว่าเป็นความคิดที่ถูกต้องแล้วครับเงี้ยมันเป็นความคิดของตัวเองครับผมแรกมาก็กินยากเหมือนกันครับแต่หลังๆมาก็จูนได้หมดแล้วครับหลักๆคือยากกับฟางครับแต่ว่าอ้วนนะครับผมว่าเพราะว่าใช้ได้เลยเขากินยากทุกวันครับผมเนี่ยเขากินยากทุกวันตอนเช้าน้ำพวกนี้มันขาดไม่ได้ครับผมนี่ในตัวเนี้ยมาใหม่ๆไม่กินเลยหญ้านี่หญ้าธรรมชาติไม่กินนะนี่ครับผมไม่ใหม่ไม่กินเลยต้องไปเอาหญ้าคุณปู่แกในเปียไว้ใช้เวลากี่อาทิตย์ครับมันถึงจะมากินหญ้าธรรมชาตินี่โอ้วันเดียวเพราะว่าวันต่อไปมันไม่ได้กินเอาอะไรมันเลยมันกินครับมันกินโอ้มาใหม่ๆไม่กินเลยครับผมคือซื้อวัวมาเนี่ยยังไม่ได้คลอดเลยยังครับมีแต่ใหม่ๆได้นั่นเลยครับผมมีแต่วัวรุ่นๆเลยเนาะใช่ครับทำไมถึงอยากเลี้ยงชาเล่ครับคุณนะไอ้ตัวเนี้ยเพราะว่ามันมีแม่เดิมมันอยู่ตรงนี้ของแม่ยายซื้อต่อจากแม่ยายมาแม่ยายเขาบอกว่าจะขายให้เขาเหนื่อยแล้วครับผมก็เลยเอามาเลี้ยงให้แกมันขายลูกตัวนึงไปหนึ่งแล้วตัวนึงแล้วครับอันนี้ผมผสมบีบมาสเตอร์อันนี้ลูกบุชเชอร์อันนี้เป็นวัวในคอกเหมือนกัน
ตอนนี้ท้องละอันนี้ท้องน่าจะท้องนะเพราะว่ามันผ่านรอบมา1 2รอบแล้วเนี่ยครับผม2รอบแล้วแล้วคุณอาจับสัตว์ยังไงบ้างครับนี่ก็สังเกตเอายังไงบ้างครับก็สังเกตมันมีปฏิกิริยาอาการมันน่ะแล้วก็มันจะมีน้ำเมือกตรงเครื่องครับผมแล้วก็มันพยายามจะขึ้นกันพวกนี้อ๋ออันนี้คืออาการวัวเป็นสัตว์เนาะครับผมก็รู้แค่นี้ครับผมแต่ว่าครอบครัวค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องดีเนาะครับแห้งแล้วก็วัวน้อยครับมีโอกาสได้เปียกได้ชื้นบ้างไหมครับครอบครัวที่นี่นี่แต่ถ้าฝนนี่มันก็จะเปียกด้านนอกที่ปล่อยโล่งตรงนั้นครับอ๋อครับผมครอบครัวของคุณอามีสองฝั่งเนาะเป็นฝั่งที่มีหลังคากับฝั่งที่ไม่มีหลังคาที่ปล่อยโล่งครับปล่อยโล่งตรงนั้นปล่อยทำไมครับคุณปล่อยให้มันเดินเล่นให้มันตากแดดให้มันโดนแดดสำคัญมากไหมครับครับนั่นนะเพราะว่าถ้าหน้าฝนเนี่ยมันจะเป็นอันนี้หน้าฝนผมปล่อยหมดเลยนะให้มันเดินเล่นครับผมแต่ให้มันลากเชือกอยู่อ๋อโอ้ผู้ชมครับใครจะไปคิดนะครับว่าการที่วัวได้ตากแดดนี่เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยเนาะไม่ผมเห็นบางเขาวัวขุนเขาเขาเรียกว่าโรงยืนนะวัวเขายืนครับผมเขาเลี้ยงแบบในโรงยืนแล้วมันแคบแล้วไอเราสงสารด้วยถ้าทำแบบนั้นเราทำไม่ได้ครับผมผมทำได้อันนี้เป็นส่วนตัวครับผมอันนี้เป็นพื้นซีเมนต์เหรอครับคุณเป็นพื้นซีเมนต์ครับตรงไหนบ้างครับนี่พื้นซีเมนต์ก็นี่แหละครับจากล็อกอย่างนี้เลยอ๋อแค่เสาครับใช่ทำไมถึงเทพื้นซีเมนต์ครับคุณนะผมไม่รู้นะเพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่ามันรักษาเล็บวัวอะไรผมไม่รู้แต่ผมว่ามันเก็บกวาดง่ายอ๋อทำความสะอาดคอกง่ายครับผมก็คือมันไม่มีดินปนเนาะใช่ใช่แล้วก็ได้ขี้ก็เป็นขี้วัวเลยใช่ครับก็คือบริเวณที่ยืนก็เป็นซีเมนต์ส่วนด้านหลังนู้นก็เป็นดินอ๋อครับผมตัวนี้ซื้อมาเท่าไหร่ครับคุณนะไอตัวนี้ผมซื้อมา 25,000 อู้ไม่แพงนะคนอื่นเขาว่าแพงแต่ผมว่าอ้าวก็ผมชอบอ่ะถูกแพงผมก็ต้องซื้อผมชอบอ่ะสวยนะครับทรงได้เลยแหละคุณอาเนี่ยวัวโบ๊ทเลยนะผู้ชมครับแข้งขาดำขอบหูดำถ้าเมื่อมีราคานี่ไม่ธรรมดานะตัวนี้นะไม่ธรรมดาครับมันยาวด้วยครับผมอันนี้คือความตั้งใจเลยที่อยากจะเลี้ยงสายพันธุ์นี้ครับผมยากง่ายกว่าวัวไทยบ้านเยอะไหมครับวัวสายพันธุ์นี้ผมดูแล้วมาพอได้ลงมือทำมันไม่ต่างกันพอกันนั่นแหละครับมันอยู่ที่ว่าเราจะจัดการแบบไหนเราจะบริหารจัดการแบบไหนว่าเราจะให้อะไรมันกินครับผมแต่ถ้าให้กินตามมีตามเกิดมันก็อยากกระไรอยู่นะเพราะว่าถ้าคุณจะเลี้ยงก็ต้องเตรียมอย่างผมก็เตรียมฟางไว้ครับผมแล้วก็เตรียมแปลงหญ้าไว้มีคนหนึ่งเขาพูดว่าถ้าคุณเลือกหญ้าวัวก็จะเลือกหญ้าแต่ถ้าคุณไม่เลือกหญ้าวัวก็จะไม่เลือกหญ้าใช่จริงครับครับจริงครับผมโอเคครับสุดท้ายนะครับอยากให้คุณอาฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวต้องทำไงบ้างครับอันดับแรกเลยคุณต้องรักใจรักไม่ใช่เอาวัวไปผูกว่าต้องให้มันตากแดดอะไรน้ำก็ไม่ให้ปล่อยให้มันยืนตากแดดทั้งวี่ทั้งวันเนี่ยครับผมสงสารครับผมถ้าไม่รักแล้วอย่าไปเลี้ยงครับครับถ้าไม่รักมันวัวเนี่ยถ้ามันได้กินน้ำน่ะมันอ้วนแน่นอนได้กินหญ้ากินน้ำมันอ้วนอันเนี้ยไปผูกให้มันกินฟางยืนตากแดดทั้งวันแล้วน้ำไม่เคยให้มันไม่ได้เนาะไม่ได้ครับบางคนผมเคยถามนะเขาบอกว่าเขาฝึกวัวให้กินน้ำเฉพาะตอนเย็นไม่ต้องไปฝึกหรอกคุณฝึกตัวเองก่อนไปฝึกน้ำเก่งฝึกไม่ต้องกินน้ำทั้งวันดูสิใช่ไหมครับใช่ใช่ครับมันต้องรักด้วยครับต้องคิดว่าตัวเองจะไหวก็ค่อยทำกันแล้วกันครับผมก็ประมาณนี้เนาะครับโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ